สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาแจ็คเก็ต74เดนิมนะครับของตัวนี้ผมใส่มา3วันแล้วนะครับก็ยังคงเฟดไม่ยากเหมือนเดิมนะครับก็เฟดปกตินะครับตัวนี้ใช้ผ้าทอในประเทศนะครับซึ่งลุงทอนี่ก็ส่งผ้ายีนไปให้หลายๆแบรนด์ทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยจะชูเรื่องผ้าไทยส่วนใหญ่จะเน้นผ้าญี่ปุ่นนะครับเฟดก็ไม่ได้แตกต่างครับก็เฟดได้ปกตินะครับต่างกันก็ตรงราคานะครับราคาตัวนี้1,100เหมือนกันนะครับแต่มาในทรงไททีครับเอ้ยวันทูทีถูกต้องแล้วไททีนะครับหรือว่าแจ็คเก็ตทักเกอร์แจ็คเก็ตนะครับทรงคนขับรถบรรทุกนั่นเองนะฮะรายละเอียดก็เป็นทรงเบสิกนะครับทรงเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับผ้า15ออนครับตัวนี้ผมใส่ไป3เดือนอย่างที่บอกนะเอ้ย3วันก็กำหนดตัวนี้น่าจะประมาณ3เดือนนะครับผ้าออกจะเป็นสลับบี้เป็นเส้นๆเล็กๆนะครับเฟดนะน่าจะเป็นเส้นตรงนะครับเฟดแล้วมันจะมีน่าจะเป็นเส้นตรงผมก็อยากจะเห็นเฟดให้มันสุดนะครับแต่ว่าก็จะดูกันว่า3เดือนผมจะใส่ได้ขนาดไหนนะครับวัสดุก็แข็งแรงดีนะครับอาจจะทำจากผมดูนี่มันคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับแต่มันก็แข็งแรงนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแข็งแรงดีนะฮะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองใส่แจ็คเก็ตนะครับไอ้ที่ขี้เลยนะครับราคาก็ถูกครับ1,100ก็ถือว่าถูกนะครับผ้า15ออนเพราะว่าตามห้างก็อย่างผ้าบางๆก็600-700เข้าไปแล้วนะครับ600-700แล้วใส่มันไม่ได้อารมณ์เหมือนกันนะครับตัวนั้นมันจะพลิ้วๆครับใส่ยังไงก็ไม่เฟดผมเคยซื้อมาใส่รอบนึงแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กครับอันนี้ดูแข็งแรงนะครับนี่ใส่ไป3วันก็ดูว่ารอยเฟดไม่รู้จะเห็นไหมเห็นนิดๆนะครับสวยได้มาตรฐานด้วยนะฮะใครสนใจก็ในเพจเลยนะครับเพจ74 Denim นะครับก็พิมพ์เข้าไปในพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้หรือไม่ก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook ก็จะมีเพจก็ขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ร้านMacFo จตุจักรก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับ 1,000 บาทสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสงสัยอะไรก็ถามใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดผมเจอหรืออะไรเจอก็จะได้มาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับแถมนิดนึงครับที่เห็นนี่คือ Naked and Famous นะครับแบรนด์ที่ผ้าเทพมากครับมีผ้าหลากหลายนะครับให้ดูว่าเฟดตัวนี้ใส่ยังไม่สุดครับใส่ต่อถ้าใส่ต่ออีกสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับอีกสัก3เดือนน่าจะเฟดสุดแล้วนะครับผมมีกางเกงประมาณณตอนนี้ครับประมาณ48ตัวนะครับกางเกงยีนประมาณ48ตัวก็ผมก็เลยใช้วิธีสลับใส่มั่งนะครับใส่2-3ตัวมั่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตามปกติเนี่ยผมคิดว่า1ปีเราจะเฟดได้ประมาณ2ตัว3ตัวนะครับถ้าใส่ตามปกติจะได้2ตัวนะครับถ้าใส่แบบสมบุกสมบันแบบผมนี่ก็น่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องเยอะก็คงจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็เฟดไม่หมดนะครับถ้าเกิดใช้เวลาเฟดตามปกติเหมือนชาวบ้านเขานะครับมันก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องใส่แบบบ้านละห่ำนะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ